ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ CB400 Super 4ปี2022ฉลองครบรอบ30ปีซึ่งคาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2565ที่จะมาถึงย้อนหลังกลับไปในปี1992หรือพ.ศ. 2535Honda เปิดตัว CB400 Super 4เป็นครั้งแรกมี2แบบให้เลือกก็คือสีพื้น 589,000 เยนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ 172,800 บาทถ้าเป็นสีทูโทน 599,000 เยนคิดเป็นเงินไทยในขณะนี้ 175,800 บาทผ่านมา30ปีขณะนี้ CB400 Super 4ปี2021สีดำวางราคาอยู่ที่ 884,400 เยนคิดเป็นเงินไทย 259,600 บาทถ้าเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินราคาอยู่ที่ 928,400 เยนคิดเป็นเงินไทย 272,500 บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ 29.355 บาทครับก็จะเห็นได้ว่าราคามีการปรับเพิ่มขึ้นถึง 100,000 บาทในช่วง30ปีที่ผ่านมาเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ของ CB400 Super 4ก็คือมันสามารถทำยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นในคลาสมากกว่า 250cc ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 400cc ถึง16ปีติดต่อกันระหว่างปี2002ถึงปี2017มันคือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคัสตอมที่อยู่ในใจของคนญี่ปุ่นมีกระแสข่าวลือในช่วงที่ผ่านมาว่าHonda อาจจะเลือกผลิต CB400 Super 4แต่แฟนคลับ Honda ต่างก็เรียกร้องให้ Honda ยังคงพัฒนาต่อไปมาลุ้นกันดูครับว่า CB400 Super 4วาระครบรอบ30ปีที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวกันในช่วงต้นปี2565อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะออกมาเป็นอย่างไรกระแสข่าวเชิงลึกในญี่ปุ่นมีการบอกกันครับว่าจะมีการปรับปรุงเครื่องยนต์ครั้งใหญ่ขนาดของกระบอกสูบคุณช่วงชักจะเปลี่ยนแปลงไประบบวาล์วแปรผัน VTEC อาจจะยกเลิกก็ต้องมาดูกันครับว่ารถที่ออกมาใหม่นั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีแฟนคลับของ CB400 Super 4ขอให้ผมช่วยบอกกล่าวกับทาง Honda อยากให้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยซึ่งผมเองก็มีความพยายามมาอยู่หลายปีแล้วก็คาดหวังว่า CB400 Super 4รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสียของ Euro 5จะสามารถนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยได้อย่างไรก็ตามกระแสข่าวเชิงลึกยืนยันเข้ามาครับว่าราคาของ CB400 Super 4ในเมืองไทยจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 บาทย้ำนะครับว่า 350,000 บาทคุณผู้ชมลองถามใจตัวเองดูครับว่าราคานี้รับได้หรือไม่ประการใดมันจะมีราคาที่แพงกว่า CB650R ในเมืองไทยหรือแม้แต่ CBR650R เองก็ตามสำหรับโปรเจกต์ของ CBR400RR ที่คุณผู้ชมกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้นั้นมันคือภาพ CG หรือภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ถูกเรนเดอร์ขึ้นมาโดยนิตยสารอย่าง Machine ไม่ใช่ภาพจริงแต่ประการใดนะครับซึ่งโปรเจกต์ของตัวนี้ก็เตรียมแผนไว้ต่อสู้กับ Kawasaki ZX4R ในอนาคตซึ่งผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าเครื่องยนต์ของมันนั้นจะใช้ร่วมกันกับ CB400 Super 4อย่างแน่นอนแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเครื่องยนต์ของ CB400 Super 4กับ CBR400RR เป็นเครื่องคนละตัวกันแต่เนื่องจากยุคนี้เป็นยุคสุดท้ายของเครื่องยนต์แล้วอนาคตรถไฟฟ้าจะเข้ามาแทนที่ก็ต้องมารอดูกันครับว่าโปรเจกต์ CBR400RRจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งในขณะนี้ Kawasaki เองก็ตามโปรเจกต์ ZX4R ยังคงนิ่งเงียบอยู่ผมมีความคาดหวังอยู่ในใจครับว่าอยากให้ Kawasaki ในเมืองไทยของเราเป็นฐานผลิต ZX4R แต่ว่า Honda นั้นชื่อว่าจะมีการผลิตที่ญี่ปุ่นซึ่งจะส่งผลต่อราคาต้นทุนที่สูงกว่าการผลิตในเมืองไทยอย่างไรก็ตามโปรเจกต์ของ CB400 Super 4ฉลองครบรอบ30ปีนั้นคาดว่าจะเปิดตัวออกสู่ตลาดก่อนในช่วงต้นปีหน้าส่วน CBR400RR จะเปิดตัวช่วงเวลาไหนและจะมีจริงหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ